สวัสดีครับเปิดดูซิมีอะไรคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดดูภายในคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลรุ่น Optiplex 3080ไมโครซึ่งถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กจิ๋วเลยนะครับตัวเครื่องเล็กจิ๋วก็จริงแต่ประสิทธิภาพไม่ได้เล็กจิ๋วไปตามเครื่องนะครับยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานพอๆกับคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับความสูงของเครื่องนะครับแค่7นิ้วแค่นั้นเองนะครับความสูงของเครื่อง7นิ้วแล้วก็ความลึกของเครื่องก็7นิ้วเหมือนกันนะครับส่วนด้านกว้างเนี่ยแค่ประมาณนิ้วครึ่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดพื้นที่ในการวางคอมพิวเตอร์โดยเราจะวางแนวตั้งข้างๆจอหรือว่าวางแนวนอนแบบนี้แล้วก็เอาจอวางไว้ข้างบนก็ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นถ้าใครต้องการความสวยงามก็สามารถซื้อออปชันเสริมแล้วก็เอาไปแปะไว้ข้างหลังจอก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับDell Optiplex 3080นะครับด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นปุ่ม power นะครับถัดลงมาตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดเครื่องก็จะเป็นไฟแสดงสัญลักษณ์ของฮาร์ดดิสก์แล้วก็แจ็คหูฟังแจ็คไมค์ USB 3.2 Gen 1 2พอร์ตนะครับทีนี้มาดูด้านหลังบ้างนะครับสำหรับด้านหลังของรุ่นนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับเชื่อมเสาอากาศของ Wi-Fi เพราะว่ารุ่นนี้มี Wi-Fi มาให้ด้วยแล้วก็พอร์ต VGA พอร์ต LAN USB 2.0 2พอร์ตนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็น USB 3.2 Gen 1อีก2พอร์ตนะครับตรงนี้เป็นพอร์ต Display แล้วก็พอร์ต HDMI นะครับซึ่งก็ถือว่ามีพอร์ตในการใช้งานครบถ้วนสำหรับการใช้งานตามออฟฟิศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยนะครับน้ำหนักก็ประมาณ1กิโลกว่าแค่นั้นเองนะครับก็พอๆกับโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในว่าคอมพิวเตอร์เล็กๆแบบนี้ข้างในหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับสำหรับวิธีการแกะเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็ตรงนี้จะใช้มือหมุนเอาเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้ไขควงแฉกหรือไขควงเหลี่ยมก็สามารถขันออกได้เหมือนกันในที่นี้ผมก็ใช้มือหมุนออกได้เลยนะครับหลังจากที่เราหมุนออกมาแล้วนะครับเราก็สไลด์ตรงนี้นะครับสไลด์ด้านบนเนี่ยมาด้านหน้านะครับก็ค่อยๆสไลด์ออกมานะครับสไลด์ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาออกได้เลยนะครับหลังจากที่เราแกะฝาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านในมันก็จะเป็นแค่ประมาณนี้เองนะครับสิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ก็คือตรงนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์แล้วก็ตรงนี้เป็นพัดลมระบายอากาศเดี๋ยวผมจะแกะพัดลมระบายอากาศออกก่อนนะครับพัดลมระบายอากาศก็เหมือนกับพัดลมโน้ตบุ๊กนะครับตัวระบายอากาศเป็นซิงค์เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมช่วยระบายความร้อนอีกทีหนึ่งเราก็ดึงสายไฟตรงนี้ออกนิดนึงเสร็จแล้วก็บีบ2ตัวนี้เข้าหากันนะครับตรงนี้นะครับบีบเข้าหากันเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแค่นั้นเองนะครับค่อยๆยกขึ้นแล้วก็วางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือสายไฟสำหรับเลี้ยงพัดลม CPU อยู่ตรงนี้นะครับDell Optiplex 3080 Micro รองรับ CPU ที่เป็น Intel Gen 10นะครับทั้งที่เป็น Celeron, Pentium, i3 และก็ i5 แต่ว่าต้องเป็น CPU ที่ลงท้ายด้วย T นะครับเพราะว่าเป็น CPU ที่ใช้พลังงานต่ำนะครับถัดลงมาตรงนี้นะครับก็เป็นRAM นะครับ RAM ที่ใส่มาในเครื่องเป็นขนาด 4GB 2666นะครับรองรับแรมได้สูงสุดถึง64กิกนะครับถ้าเราอยากใช้64กิกก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ซื้อ32กิก2แถวมาติดตั้งกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้เลยนะครับเป็นแรมเหมือนกับแรมโน้ตบุ๊กเหมือนกับแรม All-in-One PC นะครับต่อมาก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับรุ่นนี้ให้ฮาร์ดดิสก์มาเป็นขนาด500กิก 7,200 รอบนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์แบบเล็กๆเหมือนกับโน้ตบุ๊กนะครับขนาด 2.5 นิ้วถ้าเราต้องการที่จะอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ถ้าเป็นแบบ 7,200 รอบสายได้สูงสุด1เทราไบต์แต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ 5,400 รอบสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง2เทราไบต์นะครับวิธีการถอดฮาร์ดดิสก์นะครับก็ให้ดึงมาด้านนี้นะครับ
ี่ยกดมาแบบนี้นะครับสไลด์มาด้านหน้าแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราซื้อมาเปลี่ยนก็ง้างด้านซ้ายขวาออกนิดหนึ่งซึ่งมันจะมีสลักอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับทีนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นอกจากจะใส่ดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วแล้วยังรองรับ SSD แบบ M.2 ด้วยนะครับตัวนี้คือสล็อต SSD แบบ M.2 นะครับซึ่งเป็นขนาด2230กับ2280เราสามารถหา SSD มาติดตั้งกับ Dell Optiplex 3080 Micro ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็น SSD ขนาด2280นี่รองรับได้สูงสุดถึง 2TB เลยนะครับสำหรับเครื่องนี้ผมจะอัปเกรดด้วย SSD ขนาด 256GB นะครับซึ่งเป็น SSD ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับในตลาดบ้านเราพอสมควรนั่นก็คือยี่ห้อ Transcend ถ้าใครสนใจ SSD ยี่ห้อ Transcend ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับโดยสามารถแอดเข้าไปคุยได้ที่ LINE ID @s.a.comtech นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการแกะดูภายใน Dell Optiplex 3080 Micro นะครับเราก็จะรู้ว่าคอมพิวเตอร์เล็กๆแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดแรมอัปเกรดฮาร์ดดิสก์อัปเกรด SSD ได้พอๆกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคอมพิวเตอร์เล็กๆแบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศพวกงานเอกสารหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่เหมาะสำหรับเล่นเกมแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกราฟิกสำหรับคลิปเกี่ยวกับการเปิดดูภายใน Dell Optiplex 3080 Micro ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามเอกซามบาด้วยนะครับสวัสดีครับ